ชี้แจงด่วนเบิ้ลปทุมราชเจอภุกาปลอมป่วยเป็นโรคสมองอาการหนักเบิ้ลปทุมราชต้องออกมาชี้แจงด่วนหลังเจอภุกาปลอมเป็นโรคสมองอาการหนักต้องผ่าตัดด่วนเผยตอนนี้ยังสุขภาพดีอยู่ขอบพระคุณทุกคนที่เป็นห่วงทำเอานักร้องหนุ่มชื่อดังเบิ้ลปทุมราชต้องออกมาชี้แจงด่วนเมื่อมีเพจหนึ่งได้โพสต์ภาพคล้ายกับหนุ่มเบิ้ลที่กำลังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมระบุข้อความว่าผมเป็นโรคสมองอาการหนักน่าเป็นห่วงครับพรุ่งนี้จะผ่าตัดด่วนโปรดส่งกำลังใจผมให้ไวๆด้วยครับใจดำจังที่เลื่อนผ่านแล้วไม่ยอมอวยพรให้ที่โดยหนุ่มเบิ้ลปทุมราชได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวโดยเผยว่าผมยังสุขภาพดีนะครับขอบพระคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าเพจไม่น่ารักเลยว่าป่วยไม่เท่าไหร่แต่รูปสมัยนั้นน่าจะปรึกษากันก่อนจะได้ส่งรูปสมัยปัจจุบันให้